อยู่กับกิจกรรมดีๆน้องพ่อกล้าที่ปลูกฝ่าที่มอดินแดงสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเพาะปลูกกล้าต้นราชพฤกษ์นะครับโดยกับผมนายกิติพงษ์ชัยยะรหัสนักศึกษา633030249คณะเกษตรศาสตร์สาขาปฏิพิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็อุปกรณ์จะมีนะครับ1ถุงเตรียมดิน2เมล็ดพันธุ์ 3. ดินเพาะปลูก 4. อุปกรณ์ตักดินขั้นตอนแรกนะครับก็จะทำการเราเตรียมดินใส่ภาชนะครับภาชนะก็คือถุงพลาสติกใส่เข้าไปให้เต็มเลยนะครับทำการกดดินให้อดหมาดด้วยนะครับเพื่อให้ดินเวลารดน้ำแล้วไม่ตกไปไหนดินให้ปากบ่อเมล็ดพันธุ์ครับเมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูนกันเองใส่1หลุม1เมล็ดครับความลึกของหลุมนะครับอยู่ที่ขนาดความลึก3เท่าของเมล็ดครับก็จะเท่าประมาณ1ข้อนิ้วนี่ครับปลูกปากหลุมเสร็จไป1ถุงนะครับต่อไปดินที่เตรียมไว้นะครับอีก4ถุงถ้าเหมือนกันครับก็หยอดลงไปจิบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณกิจกรรมดีๆจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับ